Thailand Smile with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำเราเพาะพันธุ์กล้าไม้เสร็จแล้วนี่ฮะชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมเราจะไปจับปลากันไม่ใช่ล้อเล่นฮะเราจะไปเก็บขยะกันใช่ไหมครับใช่ค่ะลุยแล้วแถวนี้เลยใช่ไหมครับนี่เลยค่ะว้ายไปกันเลยขยะที่ลอยมาตามแม่น้ำขยะเพียบเลยเนี่ยน่าตีจริงเลยเนี่ยมนุษย์ที่ทิ้งขยะพวกนี้ไม่รักธรรมชาติเลยทำไมทำแบบนี้ไม่คิดถึงลูกหลานยังหรอขยะที่ลอยขึ้นมาทุกวันมากเลยนะครับเนี่ยเวลาน้ำขึ้นก็จะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้นี่โอ้ก้อนเบอร์เรอร์เลยฮะมาจากไหนกันนี่ตัวร้ายเนี่ยโฟมเนี่ยตัวร้ายเลยใช่ไหมตัวร้ายเลยเนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยเนี่ยตัวร้ายเลยโฟมขวดน้ำนี่เยอะมากเลยนะครับพี่หอยสาเหตุที่เขาทิ้งนะเขาบอกว่ามันไม่มีราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องทิ้งน้ำกันที่มันเยอะเนี่ยก็เพราะเราเป็นชุมชนที่อยู่ปลายน้ำไงมันเลยไหลมากองรวมกันที่นี่ฮะไหลตามน้ำขึ้นน้ำลงมันจะไหลมาทุกวันอ่ะถ้าเราไม่เก็บขยะเนี้ยมันก็จะลอยไปเดี๋ยวอีกวันมันก็มาหาเราอีกนี่คือผลงานของผมกับพี่อ๋อยฮะเราใช้เวลาเก็บเพียงแค่15นาทีแต่เราได้ขยะมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเก็บกันทุกวันทั้งวันเป็น10คนก็ไม่หมดถ้าเรายังไม่หยุดทิ้งกันเนาะพี่อ๋อยเนาะถ้ายังไม่หยุดทิ้งเราก็ต้องเก็บอยู่อย่างนี้ค่ะใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมค่ะมันกระทบเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแทนที่จะเป็นที่เที่ยวที่สวยงามและมีขยะกับต้องมีขยะอยากจะฝากเรื่องขยะค่ะเพราะไอ้เรื่องนี้เราทำกันมาตั้งเป็น10ปีแล้วคือเราเก็บกันมาตลอดแต่มันไม่เคยหมดสักทีถ้าทุกคนที่มีใจรักมีจิตสำนึกสักนิดนึงคือขยะในมืออย่าทิ้งเลยนะคะเก็บเอาไปขายหรือไปแยกเป็นอะไรที่ว่ามันมีประโยชน์แบบนี้มันทำประโยชน์ได้มากกว่าการที่เราแบบมักง่ายไม่โยนทิ้งนะพี่หน่อยเนาะการเก็บขยะคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะแต่ถ้าเรารู้จักทิ้งอย่างเป็นที่เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีขยะพวกนี้ลงมาและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากมาลองเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์แบบผมเนี่ยก็สามารถมาเก็บขยะแบบนี้ได้มาเป็นจิตอาสาในการปลูกก้าพันธุ์ที่พี่หอยได้พาผมไปรวมถึงจริงเราก็สามารถอยากเข้ามาทำคอนโดปลูกก็ทำได้เนาะมันมีประโยชน์ค่ะโอ้แล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหมครับพี่หอยเรื่องการท่องเที่ยวเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างที่ว่าเด็กๆอยากจะเข้ามาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับระบบที่นี่สามารถเข้ามาได้เลยได้เลยฮะวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับพาผมไปเรียนรู้นะเราได้เห็นอะไรมากมายที่ผมไม่เคยได้เห็นเนาะเราก็อยากให้เพื่อนๆที่ลองมาเที่ยวนะสนุกต้องมาสัมผัสดูรู้สึกดีด้วยที่เราได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมขอบคุณมากครับพี่อ๋อยค่ะและนี่คือสถานที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนี่คือจุดชมวิวเมืองระยองที่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณวัดเขาโบดเลยโหตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเราจะมองเห็นตัวเมืองระยองชัดเจนเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเที่ยวไปสำทางของเราเนี่ยก็ได้ไปที่โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระสมุทรเจดีย์เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นได้ไปดูป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้เมืองมากๆเห็นผู้คนในชุมชนที่เขาหวงแหนธรรมชาติอยากจะรักษาฟื้นฟูสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับรุ่นหลานของเขายังคงได้เห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับได้ไปลองปลูกต้นกล้านะครับเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่จะงอกเงยขึ้นมาบนป่าชายเลนแล้วผมก็ได้ไปเก็บขยะนะครับจะเห็นว่าหูคนทิ้งขยะมาง่ายเยอะมากๆต่อให้เราเก็บมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่หัดทิ้งขยะให้ลงถังไปที่เป็นทางเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับแล้วก็เห็นการเพาะพันธุ์ปูที่เป็นคอนโดปู
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวแบบผมได้สัมผัสธรรมชาติอีกทั้งยังได้เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมแบบที่ผมได้ลองทำทำยังไงครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างในขณะนี้เลยเพราะว่าจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางพวกเราได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการเที่ยวในวันนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับและอย่าลืมเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมยังคงอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ว่าจะพาไปเที่ยวตรงไหนของระยองติดตามให้ดีห้ามพลาดสำหรับสัปดาห์นี้โจอี้ลาไปแล้วบ๊ายบายครับวิวสวยนะ ในจังหวัดระยองเนี่ยก็ยังมีการทำเกษตรกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่วันนี้ผมจะพามาดูเขาเป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศที่ใหญ่ระดับประเทศเอาผืนนาแปลงสุดท้ายในเมืองมาตาพุทธนะครับมาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คนได้รู้ว่าในท่ามกลางเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังมีพื้นที่สีเขียวยังมีพื้นที่ของการทำเกษตรอยู่ขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชน